ถ้าไม่มีดราม่าก็คงไม่ใช่เดี่ยวโน้ตอุดมค่ะเพราะว่าล่าสุดหลังจากที่ปล่อยเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ลงแพลตฟอร์ม Netflix เขาก็โดนชาวเน็ตดราม่ากันทันทีค่ะไหนจะเรื่องที่เน็บแนมความพอเพียงไหนจะเรื่องที่พูดแซวคุณอุ้งอิงถึงวลีเด็ดปิดสวิตช์3ปออีกงานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็นหลายสายมากๆค่ะเดี๋ยวเตอร์เนชั่นสตอรี่จะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคุณโน้ตอุดมแต้พานิชเขาเป็นศิลปินคอมเมดี้ชื่อดังของไทยค่ะที่โด่งดังมาจากการหยิบไมโครโฟนขึ้นมาพูดโชว์บนเวทีจนมีชื่อเสียงขึ้นมาการแสดงที่โดดเด่นของคุณโน้ตก็คือการพูดแสดงตลกคนเดียวนี่แหละค่ะแต่บางครั้งเราตลกคนอื่นไม่ตลกด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางเรื่องที่พูดแล้วไปกระทบจิตใจของคนบางคนหรือว่ากลุ่มคนบางกลุ่มทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาดราม่าแรกก็เริ่มต้นตั้งแต่ทีเซอร์ที่ทาง Netflix เขาปล่อยออกมาเลยค่ะที่คุณโน้ตเขาได้พูดประมาณว่าอยากรู้สึกพอเพียงแต่สารภาพตรงนี้เลยว่าเป็นคนไม่รู้จักพออยู่ไม่ได้จริงๆทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักแต่เราไม่ได้เป็นจริงๆไปเหอตามอินฟลูเอนเซอร์ดาราเห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่จริงๆเขาลงมาจากรถตู้พอครีมกันแดดหลายตลบลงไปถ่ายภาพเกี่ยวข้าวลง IG แล้วก็กลับไปที่ห้องแอร์คนที่ปลูกจริงๆคือชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นงานนี้คอมเมนต์ก็แตกไปหลายทิศทางจริงๆค่ะบางคนที่เขาเห็นด้วยกับคุณโน้ตเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าพอเพียงคือคำที่คนรวยพูดได้บางคนก็บอกเขาว่าสมัยนี้เล่นมุกตลกอะไรยากมากเล่นมุกอะไรก็โดนดราม่าไปหมดเข้าใจว่าอาจจะไม่ตลกสำหรับบางคนแต่จะดราม่าอะไรกันนักหนาทางฝั่งคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณโน้ตเขาก็มาคอมเมนต์ว่าบางคนมีหมื่นแสนล้านก็ไม่พอบางคนมีแค่วันละ300เขาก็พอคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากันความพอเพียงจึงถูกกำหนดด้วยจิตใจสติยั้งคิดไม่ใช่วัตถุเงินตราต้องแยกให้ออกระหว่างทฤษฎีพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่อย่าเอามารวมกันแล้วพูดสนุกปากบางคนเขาก็มาสอนแบบจัดเต็มเลยค่ะว่าคำว่าพอเพียงไม่ได้แปลว่าการทำเกษตรอย่างเดียวแต่หมายถึงการวางแผนทางการเงินหรือว่า financial foundation ค่ะถ้าเอาสรุปแบบง่ายๆนะคะคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองค่ะต่างคนก็ต่างมองกันคนละมุมก็เลยเกิดดราม่านี้ขึ้นนอกจากดราม่าเรื่องพอเพียงก็ยังมีดราม่าอีกค่ะเพราะว่าในช่วงตอนจบของการโชว์เนี่ยคุณโน้ตเขาก็ได้ร้องเพลงแซวๆเอาไว้ว่า Welcome to Thailand คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะแต่มีจุดๆนะคะแต่มีจุดๆนะคะเปิดสวิตช์ททท.เปิดสวิตช์กกน.คนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกตอจุดๆไปพร้อมๆกันค่ะวลีเด็ดนี้คนเขาก็โยงกันไปค่ะว่ามันคล้ายๆกับที่คุณอุ๊งอิงเคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงเลยยังจำกันได้ไหมคะเดี๋ยวไปฟังกันอีกรอบนึงค่ะปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะก็นั่นแหละค่ะเราคนที่ชื่นชอบพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าใครที่ดูคุณโน้ตอุดมมาโดยตลอดก็น่าจะจำได้ค่ะว่าตัวคุณโน้ตเองเขาพูดถึงเรื่องการเมืองบ่อยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนโดนกันหมดค่ะถ้าย้อนกลับไปที่เดี่ยว7นะคะสมัยที่เพิ่งมีการทำรัฐประหารคุณโน้ตเขาก็มีการแรปเสียดสีการเมืองค่ะงานนี้โดนทุกฝักทุกฝ่ายจริงๆค่ะเช่นปฏิวัติอีกสิครับปฏิวัติอีกสิพี่ปฏิวัติอีกสักทีถ้าพี่ไม่มีอะไรจะทำผมรู้เป็นเวรเป็นกรรมแต่จะให้กำลังใจทางฝั่งคุณทักษิณเองก็เคยโดนค่ะมีคนเขาอยู่เมืองนอกไม่ต้องบอกว่าเขาชื่ออะไรพรุ่งนี้เขาจะกลับบ้านไม่รู้ว่าศาลจะว่าอะไรไหมกลับมาเถอะครับกลับมาสักทีกลับมาพิสูจน์คดีให้หายข้องใจพอมาเดี่ยว13เขาก็เคยพูดอีกค่ะว่าใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี 84,000 คือจำนวนเซลล์สมองเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่โด่งดังมากๆเลยนะคะเขาพูดไปพูดมาจนโดนพี่ศรีสุวรรณนักร้องชื่อดังถึงกับไปร้องกองปราบกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการแสดงครั้งนี้เนี่ยมีการพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นค่ะแล้วก็เป็นวันนี้เองนี่แหละค่ะที่เกิดเหตุการณ์ช็อกไปทั่วประเทศไทยเมื่อมีชายคนนึงเขาพุ่งมาชกหน้าแล้วก็เตะท้องพี่ศรีระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่ทุกคนยังจำกันได้ไหมคะนี่แหละค่ะวันนั้นเองเลยค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องดราม่ายังมีอีกนะคะหลายเรื่องมากๆค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละมุมมองค่ะบางคนฟังแล้วตลกบางคนตลกไม่ออกก็เลยเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นยังไงถ้าใครได้ฟังแล้วหรือว่ากำลังจะไปฟังเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพแล้วก็ไม่พาดพิงบุคคลอื่นนะคะ